สนับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณคุยกันต่อช่วยสอนเราไปอะไรดีไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมบูเรนซ่าบูเรนซ่าคงซ่าไม่ออกแล้วหรอเนี่ยซ่าไม่ออกคือต้องบอกว่าก็พูดตรงๆแบบนี้ทำอะไรที่ผิดแล้วมันสมน้ำหน้าเป็นขนาดนี้แล้วไม่รู้เหรออะไรผิดอะไรถูกคือใช่ปะการบุกรุกที่ป่าอุทยานที่สาธารณะเนี่ยถือเป็นความกล้าหาญนะครับกล้าไม่คือไม่กลัวกฎหมายเลยไม่ใครก็ตามแล้วโคราชเป็นจังหวัดที่ใกล้จังหวัดมันกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมถ้ามีเขาใหญ่เนี่ยมันเป็นแหล่งโอ้โหแล้วมันพื้นที่ต่อเนื่องกินพื้นที่ทั้งปราจีนบุรีนครนายกสี่จังหวัดสระบุรีปราจีนหมวกเหล็กใช่ไหมทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่4 จังหวัดใช่ไหมโอ้โหนี่ก็มันใหญ่แล้วก็คนก็ไปเพราะว่าสวนผมก็อยู่ตีนเขาใหญ่อ๋อเหรอนครนายกนี่นะใช่อยู่ในจังหวัดบ้านนาอำเภอบ้านนาไม่ใช่ทางเนี่ยทางน้ำตกนะน้ำตกนี่ก็เขื่อนขุนด่านปราการชนนี่นะก็เป็นเรียกว่ามาจากเหวนรกนะน้ำตรงนั้นนะแล้วขึ้นไปเนี่ยนะฮะไปถึงต้นเนี่ยไปเช่าเรือเขานะเรือหางยาวเนี่ยเข้าไปล้อเข้าไปเนี่ยจะไปชนอยู่ตีนน้ำตกเหวนรกเลยเดินไปอีกหน่อยไม่นานเนี่ยแล้วมีน้ำตกอะไรผีดุนะมีอะไรนางอะไรนะผีดุสาริกานางรองวังตะไคร้ใช่ไหมสาวนั้นอยู่ใกล้เกินขุนด่านประการชนนี่แหละก็มีอะไรผีดุอีกที่หนึ่งนะเป็นนอนแล้วก็มีคล้ายๆนางไม้มาเยี่ยมนางไม้แม่เอ้ยแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเขากลัวคุณสุนันท์เลยนางไม้เจอคุณสุนันท์ก็ต้องเผ็ดอยู่แล้วส่วนที่ไม่อยู่ส่วนที่ผมอยู่ก็มีผีมันมีตอไม้อยู่อันหนึ่งแล้วก็ว่างๆก็จะมีตะเคียนป่ะไม่รู้มีผู้หญิงมานั่งร้องเพลงใช่ไหมโอ้ยคุณเหมือนคุณเคยไปเลยเสียงเยือกเย็นใช่ไหมชุดขาวแล้วก็ผมยาวผมเปียกแล้วก็ชุดขาวก็มายืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นนี่ไม่มองตอไม้ตอมันตะเคียนหรือเปล่าไม้อะไรก็ไม่รู้ไม้อะไรแล้วก็พอไปถอบถามมาก็ปรากฏว่าตรงนั้นน่ะมีคนผู้หญิงเป็นลมบ้าหมูแล้วจมน้ำตายผมถึงเปียกๆไงไม่ได้ว่าจมน้ำตายตรงนั้นน่ะมีตอไม้อยู่ไม่มันเป็นอะไรแต่ก่อนมันเป็นนั่นอยู่โบราณแล้วสิงั้นน่ะข้างๆนั้นแล้วเลยไปหน่อยเขาขุดไม้ตะเคียนได้นะแล้วคนที่เล่ามาเนี่ยคุณอย่างที่คุณบอกอ่ะคนที่เล่ามาคุณเป็นคนเมาผมไปดูตอไม้เนี่ยบางทีตื่นมาฉี่เนี่ยผมก็แวะไปดูให้มีเปล่าวะไปพิสูจน์ DNA ดูสิเอาตอไม้ไปพิสูจน์ DNA หรอเป็นตอไม้อะไรฮะแล้วก็เอานี่เอาอะไรผ้าอะไรไปดอกไม้ทุกเสียไปปักในพวกไม้แห้งๆไปวางหน่อยไม่ใช่ผมเลยเพราะผมไม่เจอถ้าเจอแล้วจะไหวแต่ยังไม่เคยเจอไงขอหวยดีกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ขอหวยขอเลขเด็ดๆสักงวดแม่นางเอ๋ยนะจะไม่ลืมพระคุณเลยจะได้ไปมีที่ไปซื้อที่ขยายที่นะขยายซื้อไส้ต่อไปนะมาเข้าฝันนะบอกขอตัวเลขเด็ดมันชีวิตที่ทุกข์เหลือเกินนะบอกเมื่อไหร่มีถึงเงินแสนไม่มีเงินอายุขนาดนี้ไม่มีเงินถึงแสนล้านเลยเอามาที่เขาใหญ่นะครับตกลงเนี่ยตรวจสอบไปก็ปรากฏว่า100 กว่าไร่100 กว่าไร่ไม่ใช่50 กว่าไร่นะฮะเรื่องตัวเรื่อยนะมีดารานางเอกชื่ออะไรนะแอปใช่ไหมแอปสอใช่แอปลูกสะพ้ายก็ไปบอกว่าอะไรนะเครียดทั้งพ่อทั้งลูกคือคนที่ส่งเสียงเจ้าแจ้มาก่อนคือพัฒมนลูกสาวแล้วมีสงกรานต์แล้วมีอะไรเผาอะไรลบแล้วชื่ออะไรร้อยโทอะไรนะฮะสงกรานต์มีสงกรานต์แล้วก็มีอะไรภูผาชื่อภูผาคนที่แต่งงานชื่อสงการมั้งใช่ไหมใช่สงการแต่งงานแอปอันนี้นะแล้วก็มีลูกสาวชื่อพัฒมนมีผู้ผายคนหนึ่งคือคนเหล่านี้แหละเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินบางส่วนในอาณาจักรโบเนนซ่านี่นะครับเรื่องไอ้สามแข่งรถนี่ก็ต้องรื้อถอนภายใน30 วันนะแล้วก็ส่วนอื่นๆด้วยนะที่ลุกเข้าไปมันก็กุดสิคือถ้าลื้อขึ้นสามมันก็เลนว่ากดครึ่งสิไม่รู้ลู่วิ่งเลนวิ่งเพราะมันแนวยาวใช่ไหมโอ้โหโดนไปห้าสิบ เป็นร้อยเนี่ยถ้าเหลือครึ่งนึงมันจะไปแหว่งมันจะไปทำไงได้เนี่ยก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปอย่างอื่นฮะเนี่ยโอ้โหทำไมมันมีที่ขนาดนั้นเราจะมีที่ทักแปลงเนี่ยเล็กๆเนี่ยโอ้โหหยาดเหงื่อแรงงานทำมาหลายปีก็จะหอมรอมริบได้นะโอ้พวกนี้นี่ง่ายๆอย่างนี้นะนะแล้วลูกก็สบายๆไปพ่อนั่นทักคนเดียวทำอะไรก็ทำไปได้จังมาพ่อเขาป๋าไพวงศ์นะป๋าไพวงศ์นี่เป็นคนกว้างขวางรู้จักคนเยอะเป็นคนที่รู้จักกันเยอะหรือทั้งนักการเมืองทั้งบรรดาผู้ที่มีสีผู้ที่มีระดับแล้วเขาทำอะไรกินเนี่ยเขาทำอะไรคุณไพวงศ์นี่เขาทำอะไรกินก็นี่ไงอยู่นี่ไงค้าขายทำเนี่ยทำจัดสรรดีนี่ไงคุณเน้นสาเมื่อก่อนเขาอยู่ LA ถือเป็นขาใหญ่คนหนึ่งใน LA เป็นผู้ที่ผู้บารมีกว้างขวางรู้จักทั้งพ่อใหญ่จิ๋วก็ได้ยินชื่อเขาตอนที่ไปไม่หญิงหลุยได้ยินชื่อเขาตอนที่เข้ามามีความสัมพันธ์ไม่หญิงหลุยแล้วก็นี่แหละก็จากนั้นก็เป็นคนกว้างขวางเข้าหาสมาคมเยอะไงนักการเมืองทุกคนก็รู้จักหมดอะในหมู่บ้านบนแนนซ่านี่นะคุณกับผมเนี่ยก็รู้จักคนเยอะนะทำไมไม่รวยแบบเขาบ้างจะไปรวยใครก็ยังเงินมาให้ไปโตอ้าวแล้วเขาใครเอาเงินให้เขาอ่ะเขาไม่จัดรายการทีวีนี่เขาแล้วใครเอาเงินไปให้เขาจัดทีวีจ้างก็ไม่มีเงินเพราะก่อนที่จะมาเกิดที่แจ้งเกิดที่ความหวังใหม่ไปคนใกล้ชิดบิ๊กจิ๋วนี่ก็ไม่ได้มีฐานะอะไรไม่ใช่เขาอยู่ LA สะสมเงินไว้เยอะที่ LA แล้วก็มาลงทุนที่นี่คือผมไม่เคยรู้ประวัติมากในหมู่บ้านบนแนนซ่านั่นก็มีที่คนดังก็มีเช่นพ่อใหญ่จิ๋วนาชาติแล้วก็เหลิมบางบอนนี่มีบ้านในนั้นนะเขาสนิทสนมรักใคร่กับป๋าไพวงศ์เขาผมเรียกตามฉายาที่เขาเรียกกันอยู่นะป๋าไพวงศ์อาเหลิมพ่อใหญ่จิ๋วนาชาติมีบ้านนั้นหมดแล้วก็พวกแล้วจะโดนด้วยเปล่าเนี่ยจะโดนด้วยเปล่าไม่รู้บ้านก็ต้องไปดูว่าบ้านทั้งหมดเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่ที่ครอบครองโดยสิทธิเอกสารสิทธิ์ตามต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเขาทางการต้องตรวจสอบทุกแห่งทุกหมดนั่นแหละว่าถูกเพราะว่าพอเจอตรงนี้แล้วมันอาจจะเป็นเบาะแสนะต้องขยายผลภาษากฎหมายเขาเรียกขยายผลเอาปากคืนมาให้หมดภาษาจะหาเรื่องนะคือเรื่องขยายผลเฮ้ยไม่ใช่หาเรื่องทำตามกฎหมายก็ใช่ไงสมบัติของแผ่นดินก็ใช่ไงให้มันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะมันจะไปลุกไม่ได้แต่ว่ามีอยู่ช่วงมันก็ลุกกันนะแล้วก็ไปที่นี่นะมอย่างปลาคุณชนะเคยไปลำตะคองไหมจะมีแถบข้างๆอะไรไหมมีร้านอาหารเขาบอกมี47ร้านนะ47ไปปลูกเป็นอาคารถาวรฝั่งซ้ายใช่ขาไปโคราชเคยไปทานชมวิวบางปีก็มีน้ำเยอะบางปีก็มีแต่ดินแตกแห้งมองควายเดินเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาใช่เป็นที่จอดพักสำหรับคนที่ขับรถจักรยานยนต์แล้วเมื่อยล้าไปจอดห้องน้ำบางอะไรบ้างเปิดอาหารเติมพลังก่อนจะเดินทางไปต่อจะไปถึงอุดรหรือขอนแก่นหรืออะไรก็ว่าไปนะก็47แห่งอยู่มา20ปีแล้วกวาดหมดผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเคยมาเป็นปลัดอำเภอนะเป็นนายอำเภอปลัดจังหวัดแล้วไปเป็นรองผู้ว่าคือไปอยู่จอปั๊บเดียวแล้วกลับเป็นผู้ว่าโคราชอย่างเดิมเขาบอกพยายามรื้อมา20ปีแล้วไม่สำเร็จเพราะว่ามีมีนักการเมืองหนุนบ้างผู้มีอิทธิพลในท้องที่บ้างแล้วก็อ้างความยากจนบ้างนะแต่17แห่งเป็นอาคารถาวรแล้วก็ไม่รู้มีใครเก็บค่าเช่านอกระบบมั้งเปล่าก็ต้องมีใช่ไหมต้องส่งให้ใช่ไหมก็จะต้องให้รื้อภายในใช้เสร็จภายใน1 เดือนไงตอนที่คุณสุนันท์ไปก็ห่อข้าวเหนียวก็ติ๊บข้าวไปกินเองนะอย่าไปไว้ที่นั่นไม่ได้หวังไม่มีแล้วเขาเดี๋ยวเขามีข้างทางเอาไก่ย่างเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีข้างทางคือเป็นอาคารถาวรไม่ได้ก็ข้างทางนะตั้งแผงลอยตั้งอะไรไปเล็กน้อยก็พอได้อย่างนั้นก็พอได้อนุโลมกันได้ก็จะรื้อแล้วหมู่บ้านนายพลที่ว่านั่นแหละก็ที่มีนายพลตำรวจของนครบาล2-3 คนมีอัยการด้วยนะที่ท่านทาไปน้องท่านทาไปช่วยจัดการอ่ะก็ถูกยึดคืนเหมือนกันแค่นี้ไม่พอท่านนายกต้องใช้มาตรา 44ในจัดการพื้นที่ที่เหลือไปดูซิไอ้นาอาหรับที่ว่าจริงมันมีจริงหรือเปล่านาอาหรับอ่ะแต่สุพรรณนะที่มันถูกต้องทำเพื่อไม่ไปอะไรใครนาอาหรับที่ว่าไง เหมือนเอาตัวอย่างเราจัดรายการสองคนเนี่ยเราคิดว่าพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะในสิ่งที่ดีเราแหกปากไปแล้วเราไม่ได้ไปสนอะไรใครไม่ได้ไปคิดถึงหน้าใครอ่ะใช่แล้วก็ต่อไปก็อุโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสียน้ำเน่าไปทำความเสียหายกับชาวบ้านไปเริ่มต้นนั่นกันเลยที่ป่าสักที่ทำให้ปลาเลี้ยงในกระชังตายนายกบอกนี่คืออาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมต้องจัดการให้ความจริงแกก็สนใจปัญหาเยอะนะจับหลายๆเรื่องเนี่ยแกเป็นคนที่ลงรายละเอียดนะใช่เป็นนายกที่ลงรายละเอียดนะเป็นผู้ชาละเอียดคนหนึ่งดูฟังมันสุกสิละเอียดขนาดไหนยิบเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือพูดแล้วอย่าผ่านเพราะการพูดเนี่ยก็ต้องไปศึกษาใช่แล้วคงศึกษามาเห็นแล้วศึกษาเยอะพอคือฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคือถ้าเทียบกับนายกคนก่อนเนี่ยมันคนละเรื่องเลยอันนั้นแค่ภาษาไทยอย่างเดียวนะแค่จังหวัดหรือเมืองแค่จังหวัดหรือเมืองหรือประเทศก็ยุ่งแล้วมีความสับสนหน้าภูมิศาสตร์เป็นอย่างยิ่งภาษานี่ลงไปในรายละเอียดลึกรู้นะพูดเหมือนคนรู้จริงแหละแต่ปัญหาคือตอนนี้ก็คือว่าการแก้ปัญหามันยังไม่จริงอย่าพูดอย่างเดียวนะแอคชั่นหน่อยนั่นแหละโอ้โหดีมากเลยนะฮะตอนนี้ก็แอคชั่นอยู่นะแต่ว่าต้องให้ความเข้มเพราะว่าเขาระดมทหารมาจากการนี่มันกลัวเส้นไหนไม่มีใครสนใจนั่นแหละเจอทหารเข้าไปต้องถอยนั่นแหละไม่ถอยก็ได้ไงลุยไปต่างประเทศบางรัสเซียรัสเซียเขากลับมาบ้านเราใช่ไหมรัสเซียมาบ้านเรานี่เขากลับไปแล้วแต่เมื่อวานนี้โอ้โหเป็นสุดยอดของความอะไรชื่นมื่นนะก็เลยใช่ชื่นมื่นมากเพราะว่าใจเดียวกันรัสเซียก็ดีใจที่เขามีเพื่อนนะก็เป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยกันบ้างตกอะไรกันบ้างอยู่ในชะตากรรมลงเรือลำเดียวกันนะโอ้ในยามนี้นะในยามนี้นะไอเราเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยแสบนักใช่ไหมสหรัฐนี่แสบจุ้นมากนักใช่ไหมนะเอาอย่างนี้ดีไหมตอนนี้ไปส่งคุยคือดีแล้วเนี่ยคือคุยกับคนที่มันที่ว่าเพื่อนมันวุ่นวายมากอะปวดหัวอย่าไปคบมันเลยเรื่องเยอะนะก็มาถึงก็เซ็นสัญญา5 ฉบับแล้วบอกจะซื้อยางพาราเดิมเนี่ยซื้อ 20,000 ตันแต่ปีได้ซื้อ 80,000 ตันขึ้นมา4 เท่าแล้วเสนอขายอาวุธให้ไทยด้วยบอกอเมริกาไม่ขายใช่ไหมรัสเซียมีอยากได้อะไรบอกจะบาร์เทอร์หรือจะซื้อเงินสดได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหานะแหมยางเยิงก็ซื้อเราไปใช่ยางก็ซื้อไปแล้วข้าวเครื่องแล้วก็ซื้อแล้วก็ขายเขาได้นะแต่ว่าแม้กระทั่งตอนนี้รัสเซียถือว่าเป็นคนที่ต้องการเพื่อนมากเพราะว่าโดนยุโรปกับอเมริกาเนี่ยรู้สวมหัวกันบอยคอตแม้กระทั่งซิปรัสนะนายกของกรีซอ่ะยังไปเลยบอกไอ้แบงก์ยุโรปกลางมันไม่ให้ใช่ไหมธนาคารยุโรปไม่ให้ใช่ไหม IMF ไม่ให้ใช่ไหมไอ้ธนาคารโลกไม่ให้ใช่ไหมปูตินบอกมาเลยน้องมาหาพี่มาสิต้องการเท่าไหร่มาคุยกันนี่แล้วก็เชิญปูตินมานี่เลยนะซิปรัสก็เลยไปเขาตอนนี้เขาต้องการเงิน300,000 กว่าล้านคือ300,000 กว่าบิลเลียนอ่ะนะ300 กว่าบิลเลียนที่มาชำระหนี้ที่กระจุกตัวโชโหเนี่ยเพราะว่าไปกู้อะไรอื่นแล้วคุณป้าเมงแองเกลาเมอร์เคิลก็ขั้นจะจู้จี้จิตตามภาษาผู้หญิงกันนะพูดยากอ่ะสิป้าบอกงั้นไปคุยกับปูตินดีกว่าปูตินก็เลยไปรัสเซียยิ่งต้องการเพื่อนอยู่แล้วกับกรีซอยู่มันจ่อก้นยูโรเนี่ยเป็นเส้นทางออกสู่ทะเลได้ด้วยแล้วก็หยุดข้ามปุ๊บก็ไปช่องแคมบอสฟอรัสก็ไปหาตุรกีได้เลยนะไซปรัสอ่ะนะแล้วเป็นพวกนาโต้ด้วยไงอันนี้นาโต้บอกปูตินบอกแหมเราเสียยูเครนไปถ้าได้คริสต์มาก็ไม่เหลือเหมือนกันให้เพื่อนมาได้เพื่อนแล้วเสียมีเงินเยอะแล้วเงินสำรองเยอะแล้วตั้ง400,000 กว่าล้านเหรียญน่ะก็มีทองคำมีน้ำมันต่างหากเพียงแต่ว่าเกินค่ารูเบิลต่ำไปแค่นั้นเองครับนี่การที่หันไปคือไม่ได้ไปคบนะคือหันไปกระชับความสัมพันธ์ต้องอย่างนี้นะเขามีความสัมพันธ์ยาวนานอยู่แล้วและไม่เคยมีปัญหากับไทยเลยนะครับก็ขนาดเรื่องขอตัวอะไรนั้นนะที่พ่อค้าวุฒิไอ้วิกเตอร์บูธปูตินขอแล้วขออีกนะแต่ว่ารัฐบาลที่แล้วให้สหรัฐเลยก็นี่เป็นพวกอาวุธชาวรัสเซียที่สหรัฐต้องการตัวและสหรัฐขอตัวมารัสเซียก็บอกไม่ให้จะขอตัวไปแต่ปรากฏว่าเราไปให้สหรัฐ ทั้งที่เขาไม่เคยไปเหยียบดินแดนอเมริกาเลยนะไม่เคยไปเหยียบเลยอเมริกาอ้างว่าขายปืนเอาปืนไปยิงคนสหรัฐเอาเลยโอ้ยM16ไปยิงเนี่ยแล้วก็ยิงปืนคนไปทั่วโลกไม่ว่าไงตอนนี้เนี่ยอเมริกาเอาปืนไปให้กองทัพของฝ่ายที่สู้กับฮูติไปให้พวกซุนีลบกับฮูติซึ่งยึดอำนาจในเยเมนอยู่ทั้งเมืองหลวงซานาแล้วก็เอเดนอเมริกาชอบให้มุสลิมฆ่ากันไงเอาวุธมาให้ฆ่ากันเองฆ่าเราไม่ต้องฆ่ากันเลยฆ่าเองฆ่าเองฆ่าเองแต่ประเด็นที่มุสลิมฆ่าเองแล้วไม่ฆ่าคนแล้วทีเดียวอย่างนี้นะที่มิสเตอร์บูธเนี่ยก็ไปเรื่องเขาถ้าตัวเองทำนะใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดที่แล้วนะรัฐบาลนางยิ่งรักนางสาวยิ่งรักเนี่ยนะก็ถูกต่อว่านะว่าเฮ้ยไอ้นี่มันชักศึกเข้าบ้านใช่ไหมเรื่องอะไรไปยุ่งอะไรกับเขาถูกไหมไอ้ช่วงแต่รัสเซียก็ไม่ได้ว่าอะไรเรานะไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรก็ความจำเป็นก็ไม่เป็นไรปัญหาทางการเมืองว่าไปไอ้กันมาบีบอยู่ใช่ไหมแต่คราวนี้มาบอกชัดเจนบอกว่าอเมริกาไม่ขายอาวุธให้ไม่เป็นไรรัสเซียมีให้นะนี่นายกบอกว่านายกเราบอกว่าคำว่าเพื่อนสำคัญที่สุดก็เมื่อเพื่อนมีปัญหาต้องการแรงใจแรงหนุนจากเพื่อนวันนี้นายกรัสเซียและประเทศรัสเซียได้ให้ความเป็นเพื่อนกับเราจะรักษามิตรภาพเหล่านี้ไว้ให้ยั่งยืนมากที่สุดเห็นไหมเห็นไหมนายกเราก็หยอดยาหอมก็ต้องถือว่าการเดินเกมเราการเมืองระหว่างประเทศนะมันสร้างสมดุลสร้างอำนาจต่อรองต้องถือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเล่นเป็นนะครับมีความสัมพันธ์120ปีทางการทูตนะครบ120ปีปี60ใช่120ปีจีน40ปีปีนี้กับประธานเหมาที่อาจารย์หม่องคึกฤทธิ์ไปนะเมื่อวานนี้นายกอุตสาห์ตั้งกองเกียรติยศในทำเนียบเพราะฝนตกใช่ไหมตั้งทำเนียบเลยศูนย์สนามในทำเนียบนั่นแหละในอาคารนั่นแหละก็หารือข้อราชการก็เซ็นสัญญาแล้วก็ต่างคนก็ให้ยาหอมซึ่งกันและกันนะนายกไทยก็พูดภาษาไทยนายกรัสเซียก็พูดภาษารัสเซียมีร่ามแปลให้ครับนะบอกว่าพูดถึงอเมริกาด้วยนะบอกอเมริกาไม่คบไทยไม่เป็นไรหรอกนะพูดคือพาดพิงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเรื่องที่ดีอ่ะนะก็ตัดสินใจที่ดีนะฮะแยกแยะออกว่าอันไหนเป็นมิตรที่ควรคบอันไหนที่มิตรที่ไม่ควรคบคราวนี้เนี่ยที่อยากจะบอกต่อไปนะเดินหน่อยใช้ยุทธศาสตร์นี้นะฮะมากับคือการเมืองระหว่างประเทศตอนนี้เดินเป็นแล้วการเมืองในประเทศนะครับเดินให้เป็นครับแยกมิตรแยกศัตรูให้ออกไอ้คนไหนที่มันเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยดีนะก็อย่าไปเกรงใจมันนะอันไหนที่เป็นกลุ่มคนดีเนี่ยก็ให้กำลังใจเขาหน่อยนะผมกำลังหาว่าดึงกันเป็นแนวร่วมเขาก็ยังดีนะรับรองนะฮะถ้าแยกมิตรแยกศัตรูเดินการเมืองในประเทศได้ถูกนะไม่ใช่เหมารวมไปหมดนะใครก็ไม่ดีหมดนะใครก็ไม่ได้หมดเลยนะมันก็ไม่มีมิตรนะผมจะดูพุทธในประเด็นที่เขาพาดพิงอเมริกาเนี่ยนะหายไม่เจอแต่พูดถึงบอกว่ารัสเซียบอกว่าสุดท้ายนี้ก็บอกขอพูดสักคำเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้ประชาชนสองประเทศเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกันกว่าเดิมคือการท่องเที่ยวเพราะว่าชาวรัสเซียเข้ามาเที่ยวในไทยเป็นจำนวนมากมหาศาล 1.7 ล้านคนต่อปีอันดับ3นอกจากจีนและมาเลใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดานักท่องเที่ยวต้องมีความปลอดภัยกับบริการดีข้อมูลถูกต้องคือไทยเป็นรัสเซียก็ไม่ต้องไปใช้วีซ่านะรัสเซียมาไทยก็ไม่ใช้วีซ่าด้วยอเมริกาเนี่ยขอวีซ่ากันยากยุโรปขอวีซ่ายิ่งยากขนาดไปเยอรมันนี่นี่ไงไอ้อะไรอะผู้ชายเรื่องกล้วยไม้ของเราอ่ะชื่ออะไรนะอ๋อละพีละพีไปขอวีซ่ายังไม่ให้เลยไปขอให้รอเอาเอกสารนั่นนี่โน่นอ้าวจบท้ายนะเอาเรื่องของกตหน่อยตอนนี้คุณอยากได้ตังค์นี่ครับจะเป็นนักล่าเงินรางวัลไหมเขาจ่าย 30% นะฮะให้กับคนที่ปั่นหุ้นรางวัลนำจับ 30% แล้วเราจะไปรู้ได้ใครปั่นหุ้นอ่ะคุณกำลังคิดนี่คือไหนคุณอยู่นอกวงการนะโอกาสยากครับที่จะรู้เพราะว่าแล้วใครจะรู้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันไม่มีตาทรัพย์กตครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดครับเขาปั่นอยู่เขาอยู่บ้านเขาปั่นก็ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในรถปั่นก็ได้อยู่ในห้องซาวน่าปั่นก็ได้ใช่ไหมโทรศัพท์กิ้งเดียวเฮ้ยเอานะช็อตตัวนี้หน่อยสิช็อตหนักๆนะแล้วเองรับซื้อนะเฮ้ยเองช็อตตัวนี้นะเองซื้อนะได้ถ้ามันช็อตมาแล้วเองซื้อต่อนะแค่นี้ก็โอ้โหคนอื่นจะเอาหลักฐานอะไรไปไม่มีก็ข้อมูลในการซื้อขายทุกอย่างทั้งตลาดทรัพย์แล้วกต.ควบคุมเฝ้าตลอดเวลามันตัวเลขมันขึ้นลงเห็นชัดเจนว่าใครซื้อขายอะไรเห็นอยู่แล้ว ใช่ไหมตั้งดูแล้วมันตลกนะให้ใครมันจะไปรู้วะคือกลตเนี่ยจ่ายสินบนจากคือเรารู้เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเนี่ยรู้ตัวไหนปั่นนะผมบอกผมคือชี้หน้าปูนกาหัวได้เลยว่าตัวไหนปั่นแต่ว่าตอนนี้คุณสนั่นเขาบอกกลตจ่ายเงินนะแต่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้จ่ายเงินนะคนที่จับได้เนี่ยคนที่ดูตลอดเวลาคือตลาดทรัพย์ใช่ไหมกลตก็มีเครื่องมือก็มีเครื่องมือแต่ว่าโดยตรงแล้วระบบอันแรกเนี่ยคือตลาดทรัพย์จะมีเขาสามารถขึ้นเครื่องหมายขึ้นอะไรขอข้อมูลได้ฟันหยุดพักอะไรได้ทั้งหมดใช่ไหมนี่มันแสดงว่าเขาไม่ไว้ใจตลาดทรัพย์สิแปลว่าไงใช่ไหมแสดงว่ากลตจ่ายสินบนจับนักจับปั่นหุ้นแสดงว่าเขาเห็นว่ามีการปั่นหุ้นจริงแต่ตลาดทรัพย์ไม่จับต้องให้คนนอกจับเหรอใช่ไหมความจริงหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยนะในการกระบวนการตรวจสอบจับปั่นหุ้นเนี่ยนะตลาดทรัพย์เป็นจุดเริ่มต้นส่งข้อมูลให้กลตสอบทางลึกนะกลตส่งให้ดีเอสไอก็จะส่งกันนะบางทีคดีเนี่ยที่เข้าไปกล่าวโทษกันนะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ป่ะมันเกิดขึ้นเมื่อ10 ปีที่แล้วนี่เท่ากับว่าตลาดทรัพย์ไม่จับปั่นหุ้น2รู้ว่าปั่นหุ้นแต่จับไม่ได้หรือไม่กล้าจับยังไงกันแน่หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยปนเปกันไปใช่ไหมหรือไม่จับหรือไม่เห็นนะชาวบ้านเขารู้ตลาดทรัพย์ไม่รู้หรือมีใครเหมือนตำรวจคือตลาดทรัพย์เนี่ยผมบอกตรงนะเหมือนตำรวจอะแท็กซี่เนี่ยเขารู้กันหมดเลยนะอยากไปบ่อนไหนแท็กซี่พาไปถูกเรียกไม่เกิน2 คันนะอยากไปบ่อนไหนถูกหมดแต่ตำรวจมันไม่รู้ว่ามีบ่อนเช่นเดียวกันนะคนเล่นหุ้นเนี่ยถามหุ้นตัวนี้ปั่นไม่ปั่นถามนักลงทุนในตลาดหุ้นไม่เกิน3 คนเนี่ยเขาบอกได้ตัวไหนปั่นไม่ปั่นแต่ตลาดทรัพย์เนี่ยนะมันไม่รู้เรื่องรู้ยังไงคนคืออยู่ใกล้ตัวไอ้มนผงเข้าตาเขี่ยไม่ออกก็แบบเขี่ยไม่เห็นหรือเปล่าฮะไม่มันเรื่องของเรื่องคือว่าก็อยู่ๆกันไปสบายๆสิ้นปีก็โบนัส4 เดือน 5 เดือนจริงว่าเยอะกันเลยเดือนก็ประมาณสัก6-7 แสนเมื่อไหร่เราจะมีเงินบ้างมันแล้วก็ไม่บอกว่าเชียวบอกชาติหน้ามีรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากยังไม่ต้องสร้างศัตรูไม่ต้องไปเปียกแดดเปียกฝนแล้วไม่ได้เป็นนี่ยุคนี้นะมันเป็นมาตลอดเวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้พบกันดีกว่าฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ